ันนะครับกลายเป็นพันธะเปปไทด์จะกลายเป็น C บอนด์ ONH จริงปะซึ่งถามหน่อยเถอะนะครับว่าตรงเนี้ยมันมีพันธะเปปไทด์กี่อันอันเดียวสังเกตปะมีพันธะเปปไทด์อยู่เพียงแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเอามาทำปฏิกิริยานะครับกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตนั้นจะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับไบโอเรตเกิดปฏิกิริยาเป็นสีม่วงส่วนไดเปปไทด์ไม่เกิดปฏิกิริยานะครับเพราะฉะนั้นอันที่2นี่แหละต่างนะครับถ้าหนังสือเฉลยทั่วไปนะเขาบอกว่าข้อนี้ถูกเพราะเขาลืมดูไปว่าไดเปปไทด์นั้นไม่ได้หมายความว่ามี2พันธะเปปไทด์แต่มันหมายความว่ามีกรดอะมิโนอัลฟาอะมิโน2ชนิดนั้นมาต่อกันนะครับมาต่อกันเท่ากับว่ามันมีพันธะเปปไทด์เพียงแค่พันธะเดียวข้อที่2จริงต่างกันด้วยนะครับมาดูข้อที่3กรดไขมันโซ่ตรง C18H36O2 และ C18H34O2 นะครับมาเติมสารลายโบรมีนในเฮกเซนนะครับมาดูก่อนว่าแต่ละตัวนั้นอันไหนเป็นไขมันอิ่มตัวอันไหนไม่ไขมันไม่อิ่มตัววิธีการดูนะครับถ้าเป็นแอลเคนแบบตรงๆเป็น CnH2n+2จริงป่ะนะครับพี่เคยสอนแล้วใช่ไหมว่าออกซิเจนนั้นตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องสนใจเวลาเอามาดูนะครับถ้าเป็นพวกเฮไลด์หรือธาตุหมู่7นั้นให้เสมือนว่าเป็นไฮโดรเจนเวลาเอามาคิดนะครับก็มาดู18นะครับถ้าอิ่มตัวจริงๆต้องเป็น H38 แสดงว่าตรงเนี้ยมัน H36 จริงมั้ยแสดงว่าไฮโดรเจนหายไป2ตัวหายไป2ตัวแสดงว่าเอาไปทำพันธะคู่1พันธะจริงมั้ยเอามาทำพันธะคู่1พันธะนะครับถามว่าพวกกรดไขมันนะครับมันต้องมีพันธะคู่อยู่แล้วจริงป่ะพันธะคู่มันไปอยู่ตรงไหนล่ะกรดไขมันคือกรดอินทรีย์ใช่ไหมพันธะคู่เอาไปเป็น C ดับเบิลบอนด์ OOH โอเคป่ะส่วนตรงนี้เป็นสาย I ยาวๆๆๆไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่จึงรู้ว่านะครับพันธะคู่อยู่ตรงนี้ซึ่งพันธะคู่ตรงนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับโบรมีนนะครับโอเคป่ะมันไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเห็นป่ะ R มันไม่มีพันธะคู่เลยไม่มีพันธะคู่เลยจะเป็นไขกรดไขมันชนิดอิ่มตัวมาดูในกรณีของนี้อันนี้48เฮ้ยมันต้อง38ใช่ไหมนี่ H34 นะแสดงว่าไฮโดรเจนหายไป4ตัวเกิดพันธะคู่2พันธะนะครับพันธะคู่เอาไปแล้วในคาร์บอกซิลิกนะครับคาร์บอกซิลกรุ๊ปตรงนี้นะครับแสดงว่าใน R เนี่ยมันต้องมีพันธะคู่อย่างน้อยมันต้องมีพันธะคู่ปรากฏอยู่1พันธะจริงป่ะแสดงว่าตรงเนี้ยซึ่งพันธะคู่ตรงเนี้ยสามารถทำปฏิกิริยากับโบรมีนได้นะครับเกิดปฏิกิริยาการเติมนะครับโบรมีนก็จะมาเติมตรงนี้นะครับทำให้เมื่อหยดโบรมีนไปตรงนี้มันจะเกิดการฟอกจางสีกันเกิดขึ้นโอเคป่ะตรงนี้จึงเป็นไขมันไม่อิ่มตัวสรุปนะครับถ้าเอาตัวนี้ไปเติมโบรมีนไม่ฟอกจางสีเพราะว่าไม่มีพันธะคู่ให้เกิดปฏิกิริยานะครับแต่ตัวนี้นะครับเมื่อนำไปเติมโบรมีนปุ๊บเกิดการฟอกจางสีขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยก็ต่างด้วยข้อที่4นะครับกลูโคสและไรโบสนะครับมาต้มกับสารละลายเบเนดิกนะครับกลูโคสก็น้ำตาลไรโบสก็น้ำตาลถึงแม้มาต้มกับสารละลายเบเนดิกก็ได้เป็นตะกอนสีแดงอิฐเหมือนกันไม่ต่างกันนะครับข้อ4จึงตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่2และข้อที่3นะครับข้อ20นะครับกำหนดโมเลกุลของสบู่แล้วผงซักฟอกดังนี้มีกอไก่ข้อไข่ข้อควายก็งูดู5วิข้อใดสรุปผิดนะครับข้อที่1สารแบบกอและขอใช้ทำสบู่และผงซักฟอกตามลำดับที่จุลินทรีย์นะครับสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่2เอนไซม์ของจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายสารแบบคอได้เป็นส่วนใหญ่ข้อที่3นะครับสารแบบงอมีโซ่กิ่งมากจุลินทรีย์สามารถย่อยได้จึงไม่เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้อที่4นะครับสารทั้ง4แบบสามารถดึงหยดน้ำมันออกจากผ้าโดยหันปลายไม่มีขั้วนะครับละลายในน้ำมันส่วนอีกปลายนึงละลายในน้ำนะครับเขาถามว่าข้อใดสรุปผิดมาดูข้อแรกนะครับสารแบบกอและขอใช้ทำสบู่แล้วผงซักฟอกตามลำดับถูกหรือเปล่า
ก็ตรงนี้ใช้ทำสบู่จริงไหมนะครับถูกส่วนแบบขอมันมีซัลเฟตเพราะฉะนั้นใช้ทำผงซักฟอกถูกนะครับและสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์โอเคปะชนิดของผงซักฟอกเนาะมี3แบบนะครับแบบแรกคือแบบที่เป็นโซ่ตรงแบบที่2คือแบบมีกิ่งแล้วก็มีเบนซีนนะครับและแบบที่3คือแบบที่มีกิ่งมากๆมากๆนะครับแล้วก็มีวงเบนซีนนะครับซึ่งแบบที่เป็นโซ่ตรงนั้นจะสามารถย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ไม่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเลยนะครับคอควายนะก็เลยย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ได้บ้างเพราะมีกิ่งงองูนี่ย่อยสลายไม่ได้เลยจะเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์จึงถูกข้อที่2เอนไซม์ของจุลินทรีย์สามารถย่อยแบบคอได้เป็นส่วนใหญ่แบบคอเห็นไหมมีกิ่งเล็กน้อยก็สามารถย่อยสลายได้บางส่วนนะครับข้อที่2จึงถูกเหมือนกันได้เป็นส่วนใหญ่ข้อที่3นะครับสารแบบงอมีโซ่กิ่งมากจุลินทรีย์สามารถย่อยได้นะครับจึงไม่เกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมคำตอบคือผิดเพราะว่ามันมีกิ่งมากจุลินทรีย์จะไม่สามารถย่อยได้จะทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข้อที่3นี่แหละสรุปผิดตอบข้อที่3นะครับข้อที่20มาดูข้อที่4สารทั้ง4แบบสามารถดึงหยดน้ำมันออกจากผ้าโดยหันปลายไม่มีขั้วนะครับละลายน้ำมันและอีกปลายนะครับจะละลายในน้ำถูกป่ะถูกนะครับพวกสบู่และผงซักฟอกนั้นจะทำหน้าที่เป็น emulsifier นะครับเพื่อให้เกิดเป็น emulsion emulsifier คือตัวที่มันมีสภาพขั้วอยู่2แบบคือฝั่งนึงไม่มีขั้วคือฝั่งนี้นะครับมันก็จะไปละลายในสิ่งสกปรกอย่างเช่นพวกไขมันที่เกาะตามเสื้อผ้าคราบสิ่งสกปรกต่างๆนะครับส่วนตัวที่มีขั้วนั้นจะไปอยู่ละลายด้วยน้ำนะครับน้ำก็จะมาล้อมรอบทำให้พวกคราบสกปรกไขมันต่างๆนั้นหลุดออกมาละลายอยู่ในน้ำนะครับทำให้เราสามารถกำจัดคราบสกปรกติ่งต่างๆออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4จึงถูกข้อนี้ถามว่าข้อใดสรุปผิดจึงตอบได้แค่ข้อที่3นะครับเพราะว่าการที่มันมีกิ่งมากนะครับตรงนี้ทำให้จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ยากย่อยสลายได้ยากทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา21นะครับ A เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีในเฮกเซนเมื่อนำมาต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เกิดปฏิกิริยาดังนี้นะครับ A นะครับบวกกับโซเดียมไฮดรอกไซด์3โมนะครับโดยเอานำไปต้มนะครับกลายเป็น 3B แล้วก็กลายเป็นกลีโซลเขาได้ผิดข้อที่1คือเรียกปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นว่าปฏิกิริยา spontification ข้อที่2สามารถ A สามารถเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลดีไฮด์และกรดไขมันข้อที่3 B ในรูปของเกลือที่แตกตัวได้ในน้ำและจะตกตะกอนเมื่อมีไอออนของแคลเซียมข้อที่4ถ้าหยดน้ำมันลงใน B สาร B จะหันไอออนลบล้อมรอบไว้เป็น emulsion นะครับมาพิจารณาว่า A กับ B จริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับจากน้องจะเห็นว่านะครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะไปทำปฏิกิริยากับ A ปุ๊บกลายเป็น B แล้วก็กลายเป็นกรีซอลออกมาเพราะฉะนั้น A ต้องเป็นไตรกรีซอไลด์จริงไหมไตรกรีซอไลด์หรือว่าไขมันนั่นเองการนำไขมันนะครับมาทำปฏิกิริยาแตกตัวโดยใช้เบสเรียกว่าปฏิกิริยา spontification จริงปะฉะนั้นข้อที่1จึงถูกนะครับข้อนี้เป็นปฏิกิริยา spontification คือการนำไขมันนั้นไปทำปฏิกิริยากับน้ำโดยมีเบสเป็นตัวเลขนะครับจะได้นะครับเกลือของกรดไขมันออกมานะครับคือ B นั่นเองซึ่งเกลือของกรดไขมันนั้นคือสบู่นั่นเองนะครับเรื่องของกรดไขมันตัวนั้นคือสบู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเอนะครับคือไขมันใช่ไหมสามารถเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นแอลดีไฮด์กับกรดไขมันจริงปะนะครับจริงนะครับตามข้อความนี้เลยเอนั้นไขมันสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนั้นกลายเป็นแอลดีไฮด์และกรดไขมันได้นะครับทำให้เกิดกลิ่นหืนนั่นเองนะครับกลิ่นเหม็นหืนขึ้นมา
มาดูข้อที่3นะครับ B คือเกลือของกรดไขมันอยู่ในรูปของเกลือที่แตกตัวได้ในน้ำถูกและจะตกตะกอนเมื่อมีไอออนของแคลเซียมไอออนของแคลเซียมอย่างเช่นน้ำกระด้างไงถ้าเราไปฟอกสบู่ในน้ำกระด้างปุ๊บน้ำกระด้างมีแคลเซียมเยอะมันจะไปจับกับเกลือของกรดไขมันนั้นตกตะกอนลงมากลายเป็นคราบไขสบู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3จึงถูกคือตกตะกอนลงมาได้ข้อที่4นะครับถ้าหยดน้ำมันลงใน B สาร B จะหันไอออนหลบล้อมไว้เป็นอิมัลชันคำตอบคือผิดอย่างรุนแรงนะครับพวกที่ไม่มีขั้วก็จะละลายในที่ไม่มีขั้วจริงไหมพวกมีขั้วก็จะละลายในมีขั้วนะครับพวกน้ำมันที่หยดลงไปในสาร B นะครับมันเป็นน้ำมันมันไม่มีขั้วจริงไหมในสาร B มันก็จะหันฝั่งที่ไม่มีขั้วเข้าหาน้ำมันส่วนฝั่งที่มันมีขั้วคือไอออนลบเนี่ยมันจะหันเข้าหาน้ำนะครับทำให้เกิดเป็นอิมัลชันนะครับข้อนี้ผิดเพราะว่าไอออนลบนั้นจะหันไปหาน้ำไม่ใช่หันไปหาน้ำมันพวกที่จะไปล้อมรอบน้ำมันคือฝั่งไม่มีขั้วของ B นะครับมันจะล้อมรอบแล้วน้ำก็จะล้อมรอบถับอีกทีหนึ่งทำให้เกิดเป็นสภาพของอิมัลชันเพราะฉะนั้นถูกถามว่าข้อใดผิดจึงตอบข้อที่4นั่นเองข้อที่12นะครับถ้านำแป้งมวลโมเลกุล 540,000 กรัมต่อมวลมาย่อยอย่างสมบูรณ์จะได้จำนวนโมเลกุลของกลูโคสใกล้เคียงกับค่าใดมากที่สุดนะครับข้อที่1คือ 1,500 ข้อที่2คือ 2,000 ข้อที่3คือ 2,500 ข้อที่4คือ 3,000 ข้อนี้ก็ค่อนข้างง่ายเนาะเขาบอกว่าแป้งนั้นนะครับน้องรู้ใช่ไหมว่าแป้งนั้นเกิดจากกลูโคสมาต่อกันย่อยๆๆๆๆเป็นสายยาวไปเรื่อยๆอาจจะมีกิ่งบ้างนะครับแป้งแป้งนั้นเกิดจากกลูโคสซึ่งกลูโคสมีสูตรคือ C6H12O6ถามว่ามวลโมเลกุลมันคือเท่าไหร่นะครับมันคือ180จริงปะนะครับมวลโมเลกุล180นะครับจากแป้งนั้นมีมวลโมเลกุลเป็น 540,000 ถ้าเราเอาน้ํา180ไปหารปุ๊บเราก็จะรู้ว่าจํานวนของกลูโคสที่มาต่อกันเป็นสายยาวๆแบบเนี้ยมีค่าเท่าไหร่หารกันออกมามีค่าเท่ากับ 3,000เพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าแป้ง1ตัวนั้นเกิดจากกลูโคส 3,000 ตัวมาต่อเรียงกันเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ 3,000 ง่ายปะง่ายมากเลยข้อที่23นะครับก็อะมิโนกรขอคอมีโอกาสทำปฏิกิริยาได้พันธะเอทไทกี่ชนิดข้อที่1คือ3ชนิดข้อที่2คือ4ชนิดข้อที่3คือ5ชนิดข้อที่4คือมากกว่า5นะครับถ้าน้องเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วน้องจะรู้จักกฎการนับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยกขคเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนใช่ไหมมาตอบการเป็นพันธะเปปไทด์นั้นมันคำนึงถึงลำดับคือถ้าน้องตอบแบบกขคอย่างนี้นะครับหรือถ้าน้องเปลี่ยนตอบแบบขอควายขอไข่กอไก่อย่างเงี้ยมันต่างกันเห็นปะเพราะว่านะครับข้อนี้ถ้าตอบแบบขออย่างนี้นะครับน้องจะเห็นว่าน้องจะใช้คาร์บอกซิลิกของตัวคอนะครับคาร์บอกซิลโกของตัวคอมาทำปฏิกิริยานะครับกับกรดอะมิโนของตัวขอและตรงเนี้ยของตัวขอเป็นคาร์บอกซิลนั้นจะมาต่อกับอะมิโนของกเห็นไหมมันต่างกันถ้ามาดูกรณีบนอันนี้ใช้คาร์บอกซิลของกมาต่อกับอะมิโนของขอและคาร์บอกซิลของขอไปต่อกับอะมิโนของขอจะเห็นว่าเห็นไหมพันธะเปปไทด์เห็นไหมเหมือนว่าลำดับมันอันเดียวกันแต่ว่าพันธะเปปไทด์ที่เกิดขึ้นนั้นต่างกันเพราะว่าเห็นปะตรงนี้ก็ต่างกันแล้วคาร์บอกซิลของกมาต่อกับอะมิโนของขอแต่ถ้ามาดูตรงนี้อะมิโนของกมาต่อกับคาร์บอกซิลของขอนะครับต่างกันเพราะฉะนั้นคำนึงถึงลำดับกฎการนับจึงใช้ว่า n แฟกนั่นเอง n แฟกชนิดนี้มี3ตัวใช่ไหมก็คือ3แฟก
มีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3เท่ากับ6ชนิดนั่นเองจึงตอบข้อที่4คือมากกว่า5นะครับอันนี้สำหรับน้องที่ไม่เข้าใจคณิตศาสตร์นะครับพี่ก็จะมาไล่ให้น้องดูเลยทีละตัวอันแรกคือกอขอคออันต่อมาคือกอคอขอต่อมาคือสลับได้อีกไหมเนี่ยไม่ได้ละขอกอคอนะครับขอคอกอโอเคปะมาคอกอขอและคอขอกอโอเคปะได้6แบบเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 6ชนิดนะครับได้เป็นทายทั้งหมด6ชนิดดึงตอบข้อที่4คือมากกว่า5ข้อที่4นะครับพิจารณาสูตรโครงสร้างของ6ซับฟอก2ชนิดต่อไปนี้กอไก่และขอไข่นะครับข้อความใดผิดข้อที่1ผลซับฟอกมีประสิทธิภาพการสักล้างในน้ำกระด้างดีกว่าสบู่เพราะมีหมู่ซัลเฟตนะครับช่วยลดความกระด้างของน้ำข้อที่2นะครับระบบเอนไซม์ของจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายผงซักฟอกชนิดขอได้อย่างดีจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับข้อที่3คือระบบเอนไซม์ของจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายผงซักฟอกชนิดกอได้จึงก่อเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากข้อที่4สารซัลเฟตในผงซักฟอกที่อยู่ในน้ำทิ้งเมื่อปะปนในแม่น้ำลำคลองจะทำให้สาหร่ายและวัชพืชเจริญงอกงามและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับมาดูทีละข้อนะครับเลยมาดูข้อที่1ผงซักฟอกมีประสิทธิภาพในการสักล้างในน้ำกระด้างดีกว่าสบู่เพราะมีหมู่ซัลเฟตจริงป่ะคำตอบคือผิดเพราะว่าหมู่ฟอสเฟตต่างหากนะครับที่ช่วยลดความกระด้างของน้ำทำให้น้ำนั้นมีสมบัติเป็นเบสนะครับช่วยทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของผงซักฟอกทำให้ผงซักฟอกนั้นสามารถกำจัดคราบได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดนะครับคือข้อที่1นั่นเองนะครับที่ช่วยลดความกระด้างไม่ใช่ซัลเฟตนะครับแต่เป็นฟอสเฟตข้อที่2จุลินทรีย์นะครับสามารถย่อยสลายผงซักฟอกชนิดขอได้เป็นอย่างดีจริงป่ะผงซักฟอกชนิดขอจะเห็นว่าเป็นโซ่ตรงนะครับโซ่ตรงนั้นจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทำให้ไม่เกิดปัญหาตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะครับจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อมจึงถูกข้อที่3นะครับระบบเอนไซม์ของจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยผงซักฟอกชนิดก่อได้จริงป่ะจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าชนิดก่อนั้นมีกลิ่นมากแถมยังมีเบนซีนอีกนะครับทำให้อยู่ไหนเอ่ยไหนนะฮะทำให้นะครับมันไม่สามารถย่อยสลายได้นะทำให้ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นปัญหาต่อสภาวะแวดล้อมอย่างรุนแรงนะครับข้อที่3ถูกข้อที่4นะครับผงซักฟอกมีสารฟอสเฟตนะครับซึ่งฟอสเฟตเมื่อไปอยู่ในน้ำทิ้งลงในแม่น้ำลำคลองจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับสาหร่ายและวัชพืชทำให้เจริญงอกงามและแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วนะครับทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงป่ะคำตอบคือจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเจริญเติบโตงอกงามอย่างรวดเร็วถามว่าเมื่อมันตายใครจะเป็นคนย่อยล่ะก็พวกจุลินทรีย์จริงไหมจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยแต่จุลินทรีย์พวกนี้มันจะใช้ออกซิเจนแล้วออกซิเจนมันจะเอามาจากไหนล่ะเมื่อจุลินทรีย์มันอยู่ในน้ำมันก็เอาออกซิเจนมาจากในน้ำนะครับทำให้น้ำนั้นออกซิเจนลดลงออกซิเจนลดลงก็เถิดทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียนะครับข้อที่4จึงถูกต้องข้อนี้จึงตอบข้อที่1คือข้อใดผิดนะครับคือผงซักฟอกมีประสิทธิภาพในการซักล้างนะครับในน้ำกระด้างดีกว่าสบู่เพราะมีหมู่ฟอสเฟตไม่ใช่ซัลเฟตนะครับช่วยเพราะว่าหมู่ฟอสเฟตนั้นทำให้น้ำนั้นจะมีสมบัติเป็นเบสนะครับนอกจากนี้นั้นจะช่วยลดความกระด้างของน้ำได้ด้วยนะครับข้อ25นะครับปัจจัยในข้อใดนะครับที่ทำให้โปรตีนแปลงสภาพก็ไก่การให้ความร้อนขอไข่ตัวทำละลายอินทรีย์ขอควายโลหะของไอออนของโลหะหนักงองูคือการใช้กรดหรือเบส
ข้อใดถูกนะครับข้อที่1คือกอไก่ขอและขอไข่ข้อที่2คอควายและงองูเท่านั้นข้อที่3คือกอไก่เท่านั้นข้อที่4คือกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูเลยนะครับโอเคป่ะตัวที่ทำให้โปรตีนแปลงสภาพมีอะไรบ้างความร้อนใช่ป่ะใช่โลหะใช่ไหมใช่อย่างเช่นที่ไข่ขาวกลืนเข้าไปตอนที่แบบคนกินแบบสารพิษเข้าไปเขาให้กินไข่ขาวนะครับไข่ขาวจะเข้าไปตกตะกอนโลหะนะนะครับหลังจากนั้นเขาจะให้อ้วกเพื่ออ้วกโลหะหนักออกมานะครับเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นเองกรดเบสใช่ไหมใช่อย่างเช่นการทำพวกพลาบีบมะนาวใส่หมูแล้วหมูเป็นสีขาวนะครับตัวทำละลายอินทรีย์ใช่ไหมใช่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อกอไก่ขอไข่และกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูจึงตอบข้อที่4นั่นเองข้อที่26นะครับน้ำมันชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรดไขมันร้อยละ 21.4 โดยมวลโดยกรดไขมัน3ชนิดคือ A B และ C ซึ่งมีอัตราส่วนโดยมวล นะครับมวลเป็น2ต่อ1ต่อ1ตามลำดับ A นั้นมีมวลโมเลกุลเป็น254 B นั้นมีมวลโมเลกุลเป็น280และ C มีมวลโมเลกุลเป็น282ถ้าพันธะคู่1พันธะทำปฏิกิริยากับ LED 1โมเลกุลนะครับน้ำมัน100กรัมจะทำปฏิกิริยาพอดีกับไอโอดีนกี่กรัมเป็นข้อสอบอัตนัยโจทย์มันเหมือนค่อนข้างยากเลยจริงป่ะแต่จริงๆมันไม่ค่อยยากเลยนะครับถ้าเรามีสเต็ปความคิดที่ดีๆขั้นแรกนะครับน้องต้องมองก่อนว่าน้ำมัน100กรัมเนี่ยมันมีกรดไขมันกี่กรัมนะครับน้ำมัน100กรัมนั้นเขาบอกว่าน้ำมันชนิดหนึ่งประกอบด้วยกรดไขมันร้อยละ 21.4 เพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำมัน100กรัมก็ต้องมีกรดไขมัน 21.4 กรัมด้วยโอเคป่ะและจากการที่เรารู้ว่านะครับกรดไขมันพวกนี้ประกอบด้วย A B และ C ซึ่งมีอัตราส่วนเป็น2ต่อ1ต่อ1นะครับทำให้เรารู้ว่านะE 21.4 กรัมเนี่ยประกอบด้วย A 2ส่วนต่อโมลนะ B 1ส่วนและ C ต่อ1ส่วนต่อโมลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่สมมติให้กรดไขมัน A มี2โมล 2x โมลนะครับพวกกรดไขมัน B และ C ก็ต้องมี x โมล x โมลตามลำดับจริงป่ะเพราะว่ามัน2ต่อ1ต่อ1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาโมลเอากรัมของ A กรัมของ B กรัมของ C มารวมกันว่าต้องมีค่าเป็น 21.4 จริงไหมกรัม A กรัม B กรัม C มารวมกันต้องมีค่าเท่ากับ 21.4 กรัม A มีค่าเท่าไหร่พี่สมมุติให้เป็น 2x โมลจริงไหมโมจากโมลทำให้เป็นกรัมทำไงคูณด้วยมวลโมเลกุลโจทย์กำหนดมาให้ว่ามีมวลโมเลกุลเป็น254ก็เป็น254คูณ 2x และ B ล่ะกำหนดให้เป็น x โมลมวลโมเลกุลเป็น280เพราะฉะนั้นเป็น280คูณ x นะครับกับ C ก็กำหนดให้เป็น x โมลมวลโมเลกุลเป็น282ก็เป็น 282x นะครับเท่ากับ214คิดเลขออกมาได้เป็น1,070เท่ากับ 21.4 x นะครับเอา 21.4 นะครับหารด้วย 1,070 มีค่า x ออกมามีค่าเท่ากับ 0.02 โมลโอเคปะคราวนี้เราเหลือว่า x มีค่าเท่ากับ 0.02 โมลและจากโจทย์กำหนดให้ว่าพันธะคู่1พันธะนั้นทำปฏิกิริยากับไอโอดีน1โมเลกุลนะครับคราวนี้มาดูว่า A นั้นมีพันธะคู่กี่พันธะเดี๋ยวดู A ก่อนลองมาดูสูตรของมันเนาะพันธะคู่ที่หมายถึงนี่คือพันธะคู่ในหมู่ของ LQ คือหมู่ที่มาแทนที่นะครับมาดูC เท่าไหร่ C 16 H 30นะครับO 2
ถ้าแบบอิ่มตัวจริงๆมันต้อง CN H2N จริงไหมเพราะฉะนั้นต้อง H2N บวก2นะครับอ46 H ก็ต้องเป็น34จริงปะ H ต้องเป็น34แสดงว่าไฮโดรเจนหายไปกี่ตัวไฮโดรเจนหายไป4ตัวนะครับ4ตัวแสดงว่ามีพันธะคู่2พันธะจริงปะพันธะคู่อันแรกนั้นเอาไปทำกับคาร์บอกซิลิกนะครับอีกตัวนึงแสดงว่าอยู่ในหมู่ R จริงไหมเพราะฉะนั้นถ้ากรดไขมัน A ตัวนี้ไปทำปฏิกิริยากับไอโอดีนปุ๊บมันจะใช้ไอโอดีนถ้าตัวนี้1โมลต้องใช้ไอโอดีนกี่โมลคำตอบคือ1โมลคือมาทำพันธะคู่กับอันนี้ทำปฏิกิริยากับพันธะคู่ของตรงนี้ไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า A 1โมลใช้ไอโอดีน1โมลถามว่าเรามี A จริงๆกี่โมลล่ะ A จริงๆที่เรามีคือ 2x จริงไหม x เราคิดมาแล้วว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะ 0.02 เพราะฉะนั้น x A มันคือ 2x จริงไหมก็กลายเป็น 0.04 โมลนะครับใช้ x เท่าไหร่นะครับก็ใช้ x 0.04 โมลนั่นเองนะครับต้องขอโทษครับต้องใช้ไอโอดีน 0.04 โมลนั่นเองคราวนี้มาพิจารณาตัว B นะครับ B คือ48 H 32 O 2นะครับ CN H2N มันต้องเป็น3ต้องมีไฮโดรเจนเป็น38 CN H2N บวก2นะครับต้องแสดงว่าไฮโดรเจนหายไป6ตัวแสดงว่ามีพันธะคู่3ตำแหน่งพันธะคู่อันแรกเอาไปใช้ที่ซีโรบอน OOH นะครับแสดงว่าพันธะคู่ที่เหลือเอาไปอยู่ในหมู่ R ใช่ไหม1 2นะครับมี3ตำแหน่งอย่างนี้แสดงว่าในหมู่ R มีพันธะคู่2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นถ้ากรดไขมัน1โมล B 1โมลนั้นต้องใช้ไอโอดีนกี่โมล2โมลนะครับเอามาทำปฏิกิริยากับพันธะคู่ตรงนี้นี่เองเห็นปะนะครับเพราะฉะนั้นจากที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ B เราสมมติให้เป็น x จริงไหม x มีค่าเป็น 0.02 โมลนะครับ LD ต้องใช้เป็นเท่าไหร่เอานี่คูณนี่ไปปุ๊บ 0.04 โมลนั่นเองนะครับรู้ว่า B ต้องใช้เป็น 0.04 โมลมาดู CC มีสูตรเป็น48 H เท่าไหร่เอ่ย34นะฮะ O 2นะครับจาก CN H 2 N บวก2ปุ๊บไฮโดรเจนควรมีเท่าไหร่นะครับควรมี38แสดงว่าไฮโดรเจนหายไป4พันธะคู่เป็น2ตำแหน่งพันธะคู่อันแรกเอาไปทำเป็น C ดับเบิลบอนด์ OOH เพราะฉะนั้นอีกตำแหน่งหนึ่งไปอยู่ในหมู่ R นะครับแสดงว่ากรดไขมันตรงนี้ C 1โมลถ้าทำปฏิกิริยากับไอโอดีนกี่โมล1โมลเพราะว่ามีพันธะคู่ที่ตำแหน่ง R อันเดียวเอง1โมลนะครับจากโจทย์ที่เรากำหนดให้ว่า C เป็น X โมลจริงไหม X มีค่าเป็น 0.02 โมลเพราะฉะนั้นไอโอดีนที่ใช้ก็จะมีค่าเป็น 0.02 โมลเช่นกันเพราะฉะนั้นไอโอดีนที่ต้องใช้ทั้งหมดนะครับจาก A B C นะครับไอโอดีนที่ต้องใช้ทั้งหมดก็จะมีไอโอดีนจาก A บวกกับไอโอดีนของจาก B และบวกกับไอโอดีนจาก C นะครับไอโอดีนจาก A เป็น 0.04 ไอโอดีนจาก B เป็น 0.04 ไอโอดีนจาก C เป็น 0.02 นะครับรวมกันกลายเป็น 0.1 โมลโอเคปะโจทย์ถามว่าต้องใช้ไอโอดีนกี่กรัมนะครับทำปฏิกิริยากับไอโอดีนพอดีกี่กรัมนะครับก็แปลงไอโอดีนจากกรัมให้กลายเป็นโมลสิไอโอดีนมวลโมเลกุลเท่าไหร่มวลโมเลกุลของไอโอดีนนะครับคือ127แต่ว่าไอโอดีนมันห้อย2เพราะฉะนั้นต้องเป็น127คูณ2คิดเลขออกมามีค่าเป็น 25.4 กรัมนั่นเองข้อนี้นะครับจึงตอบว่า 25.4 กรัม
ข้อนี้ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับต้องมีสเต็ปความคิดที่ดีอยู่นิดนึงนะครับพี่สรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับน้องจะเห็นว่านะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าน้ำมัน100กรัมทำปฏิกิริยากับพอดีกับ LOD กี่กรัมน้ำมัน100กรัมตรงนี้เขาบอกว่าน้ำมันตัวนี้ประกอบด้วยกรดไขมันร้อยละ 21.4 แสดงว่าน้ำมัน100กรัมจะต้องมีกรดไขมัน 21.4 กรัมจริงป่ะนะครับและโจทย์ก็บอกอีกว่าในกรดไขมันตัวนี้นะครับประกอบด้วย A B C เป็น2ต่อ1ต่อ1ต่อโมลจริงป่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็สมมติให้นะครับว่า A เป็น 2x โมลนะจะได้ว่า B และ C นั้นเป็น x โมลตามลำดับซึ่งนะครับถ้าเอากรัม A กรัม B กรัม C มารวมกันนะน้องจะรู้ว่ามันต้องเข้ากับ 21.4 จริงป่ะเพราะมันคือกรดไขมันจึงสรุปออกมาเป็นสมการได้อย่างนี้นะครับจากที่เราสมมติว่า A เป็น 2x โมลใช่ไหมถ้าเป็นกรัมก็คูณด้วยโมเลกุล B ก็เอาไปคูณด้วยโมเลกุล C ก็เอาไปคูณด้วยโมเลกุลแล้วก็แทนค่าหาค่า x ได้ออกมาคือ 0.02 โมลนะครับเมื่อรู้ออกมาปุ๊บเราก็มาพิจารณาว่า A นะมีพันธะคู่ที่ตำแหน่ง R เท่าไหร่แล้วก็รู้ว่า A นั้นมีพันธะคู่1ตำแหน่งเพราะฉะนั้น A 1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับ IOD 1โมลเพราะฉะนั้นจากที่เราคำนวณมาเมื่อกี้ A 0.4 โมลจึงทำปฏิกิริยาพอดีกับ IOD 0.04 โมลของ B นะครับก็ทำปฏิกิริยากับ IOD เป็น 0.04 โมลและของ C ทำปฏิกิริยาพอดีกับ IOD เป็น 0.02 โมลวิธีคิดเหมือน A เลยนะครับจากนั้นเราก็มาหาว่า IOD รวมที่ต้องใช้มันเท่าไหร่ก็เอามารวมกันได้มีค่าเป็น 0.1 โมลแต่โจทย์ไม่ได้ถามเป็นโมลของ IOD ที่ใช้ทั้งหมดแต่โจทย์ถามหาเป็นกรัมก็เอาไปคูณกับกรัมของ IOD นะครับ IOD นะครับมีมวลอะตอม1ตัวเป็น127แต่มัน2ตัวก็เลยเอาคูณ2เพราะฉะนั้นได้คำตอบมาคือ 25.4 กรัมนั่นเองนะครับเป็นข้อสอบอัตนัยนะครับก็ฝนไว้ว่า 25.4 กรัมครับข้อที่27นะครับสารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีนนะครับมี4ข้อมี4ช้อยให้น้องดูนะครับให้เวลา10วินาทีในการมองครับเฉลยนะครับกรดอะมิโนนั้นต้องมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็น CH นะครับ NH2 COOH นะครับต่อกับ R อย่างนี้จริงปะนะครับน้องต้องสังเกตดีๆนะครับว่านะครับหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลนั้นจะต้องต่อกับคาร์บอนตำแหน่งเดียวกันมันจึงเป็นกรดอะมิโนนะครับก็มาดูข้อที่1ก็ไก่เห็นปะว่าหมู่คาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนนั้นต่อที่ตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่กรดอะมิโนปะใช่ตัวกรดอะมิโนเนี้ยที่จำได้ว่าชื่อโพลีนนะครับถ้าน้องไปเรียนอยู่ในระดับมหาลัยน้องจะเห็นว่าโพลีนนี้มีความสำคัญมากนะครับที่ไม่บอกละกันถ้าน้องอยากรู้น้องไปหาข้อมูลเองแต่มันไม่ออกเอ็นแน่ๆไม่ออกข้อสอบเอ็นนะครับตัวนี้เป็นโพลีนมาดูข้อที่2นะครับคาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนอยู่เกาะอยู่ที่คาร์บอนตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นอะมิโนแน่นี่หมู่อะมิโนนะครับกับคาร์บอกซิลเกาะอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นกรดอะมิโนแน่นะครับมาดูตัวที่4นะครับคาร์บอกซิลกับหมู่อะมิโนเกาะที่คาร์บอนกันคนละตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีนชัวร์ๆเพราะฉะนั้นจึงตอบข้อที่4โอเคป่ะกรดอะมิโนนะครับที่มาจากโปรตีนต้องมีลักษณะเป็นหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลนั้นต้องเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งเดียวกันตัวนี้คาร์บอกซิลกับอะมิโนเกาะที่คาร์บอนคนละตำแหน่งเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีนจึงตอบข้อที่4นะครับข้อที่28นะครับน้ำพันธุ์พืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นเอสเตอร์ของกรดไขมันที่มีสูตรเป็น C15H31CO2H นะครับน้ำมันพืชชนิดนี้หนัก 40.3 กรัมมาทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันกับสบู่กี่กรัมมาทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันจะได้สบู่กี่กรัมนะครับเป็นข้อสอบอัตนัยวิธีการทำก่อนอื่นน้องต้องหาโครงสร้างของน้ำมันพืชชนิดนี้ก่อนน้ำมันพืชนะครับมันคือพวกไตรกลีเซอไรด์ถูกปะไตรกลีเซอไรด์คือมีกลีเซอรอลและมาเป็นเอสเตอร์กับกรดไขมันนะครับรูปร่างหน้าตาของส่วนกลีเซอรอลน่ะอย่างนี้ก่อนนะครับ
พี่เขียนไม่พอแน่เลยเดี๋ยวเอาใหม่แทนรูปร่างหน้าตาต้องเป็นฝั่งหนึ่งเป็นกลิซอรอลก่อนจริงไหมนะครับและมาทำเป็นเอสเตอร์นะครับ C-O กับกรดไขมัน45H31นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้น้องลองคิดมวลโมเลกุลออกมาสิให้เวลา3วิ1 2 3พี่มองปุ๊บพี่คิดมวลโมเลกุลเอาไว้ก่อนแล้วนะครับมวลโมเลกุลของตัวนี้คือ806นะครับเมื่อนำตัวนี้นะครับมาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์3ตัวมันเป็นปฏิกิริยา Swanification จะเกิดออกมาเป็นสบู่จริงไหมซึ่งสบู่นั้นควรจะมีคลอริกซ่าเป็นยังไงนะครับเป็น C15H31COO นะครับแล้วก็ NA กับกลิซอรอลออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้ได้กรดไขมันออกมา3ตัวซึ่งตัวสบู่ตรงนี้ของเราเนี่ยมันมีมวลโมเลกุลเป็นเท่าไหร่มีมวลโมเลกุลออกมาเป็น278กรัม278กรัมโอเคป่ะจากนั้นเราก็มาใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ทั่วไปเลยนะครับคือเขาให้หาอะไรนะหาสบู่ป่ะหาสบู่จะได้สบู่กี่กรัมนะครับสบู่กรัมสบู่นะครับเท่ากับเริ่มต้นใช้น้ำมันพืช 40.3 กรัมเนาะจากสมการเคมีเรารู้ว่านะครับน้ำมัน1ตัว1โมลนะครับเกิดเป็นสบู่3โมลจริงป่ะนะครับน้ำมันทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์3โมลนะครับได้เป็นสบู่3โมลบวกกับกลิซอรอล1ตัวนะครับแล้วไขมัน1โมลนั้นก็หนักอยู่เมื่อกี้คิดตัวเลขออกมาคือ806นะครับส่วนสบู่นะครับ1ตัวก็หนัก278มานี่เป็นกรัมไขมันนี่ไขมันตัวนี้เป็นกรัมสบู่นะครับเพราะฉะนั้นตัดหน่วยได้กรัมสบู่ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เหลือขั้นตอนการคิดเลขนะครับเดี๋ยวพี่ตัดตัวนี้ก่อนตึ๊ด 0.1 นะครับอันนี้กลายเป็น2นะครับ2ตัดตัวนี้ปุ๊บเป็น1 3 9นะครับคูณกันเป็น417หรือเปล่า417คูณกับ 0.1 เป็น 41.7 กรัมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับง่ายกว่าข้อที่ผ่านมาตั้งหลายข้อเลยจริงปะก็ตอบ 41.7 กรัมมันยากที่การคิดมวลโมเลกุลนี่แหละนะครับคือนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาว่าไขมันมีโครงสร้างเป็นยังไงออกมาให้ได้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็คิดมวลโมเลกุลออกมาไขมันเอาไปทำปฏิกิริยา Spawnification คือเอาไปทำปฏิกิริยาโดยมีเบสเป็นตัวเร่งนะครับคือใช้เบส3โมลนะครับเกิดเป็นสบู่ตัวนี้นะครับซึ่งมีมวลโมเลกุลเป็น278และกลิซอรอลออกมานะครับเราก็ใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ทั่วไปเลยว่ากรัมสบู่นั้นเกิดจากไขมัน 40.3 กรัมซึ่งไขมันนั้นทำปฏิกิริยาแล้วเกิดเป็นสบู่ไขมัน1โมลนะครับเกิดสบู่3โมลนะครับแล้วเราก็คิดเชื่อมโยงไปมาทั่วไปและก็ได้ตัวเลขออกมาคือกรัมของสบู่ที่เกิดขึ้นมาคือ 41.7 กรัมคือคำตอบของข้อนี้นั่นเองข้อที่29นะครับสารประกอบเพปไทด์ชนิด1มีสู่โครงสร้างดังนี้ดึงๆนำเพปไทด์ชนิดนี้ 0.02 โมลนะครับไปไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์จะได้ไกลซีนและอะดรานีนรวมกันหนักกี่กรัมเป็นข้อสอบอัตนัยนะครับก่อนอื่นนะครับน้องต้องมาดูว่าเพปไทด์ชนิดนี้นะครับ
มีไกลซีนและอะลานีนอย่างละเท่าไหร่นะครับเราก็มาสังเกตดูถ้ามันไปไฮโดรไลซ์ออกมาจะได้เป็นไกลซีนและอะลานีนยังไงก็มาดูพันธะเปปไทด์ก่อนตรงนี้คือพันธะเปปไทด์ตรงนี้คือพันธะเปปไทด์นะครับหาพันธะเปปไทด์ให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูว่าตัวไหนนะเป็นไกลซีตัวไหนนั้นเป็นอะลานีนจบคราวนี้เรามาหาไกลซีนไกลซีนคือ CH2 อย่างนี้จริงป่ะนะครับต้องมีกลี CH2 นี้อยู่ระหว่างพันธะเปปไทด์หรือว่าอาจจะอยู่ระหว่างพันธะเปปไทด์กับคาร์บอกซิลกรุ๊ปก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้แหละเนี่ยป่ะนี่คือไกลซีนอันไหนอีกมีไหมนี่ไงคือไกลซีนโอเครู้ว่าพันธะเปปไทด์นี้มีไกลซีน2ตัวคราวนี้มาดูอะลานีนอะลานีนคือ CH3 จริงไหมนะครับคือตัวนี้อะลานีนโอเคปะก็มีอะลานีน1ตัวเพราะฉะนั้นเปปไทด์ชนิดนี้จะประกอบด้วยอะลานีน1โมลถ้าเปปไทด์ชนิดนี้1โมลจะมีอะลานีน1โมลและไกลซีน1โมลโอเคปะแต่ว่าเขาบอกว่าเอาเปปไทด์ชนิดนี้นั้นมา 0.02 โมลนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าไกลซีนต้องมีกี่โมลนะครับไกลซีนก็ต้องมี 0.04 โมลและอะลานีนล่ะอะลานีนก็ต้องมี 0.02 โมลตามทันป่ะเพราะว่าเปปไทด์ชนิดนี้1โมลนั้นจะมีไกลซีน2โมลมีอะลานีน1โมลเพราะฉะนั้นถ้าเปปไทด์ชนิดนี้เอามา 0.02 โมลนะครับก็ต้องมีไกลซีน 0.04 โมลและก็อะลานีน 0.02 โมลโอเคป่ะคราวนี้ไกลซีนกี่กรัมล่ะนะครับไกลซีนตัวหนึ่งนะครับคิดมวลโมเลกุลออกมามีค่าเป็นเดี๋ยวพี่นั่งคิดก่อนมวลโมเลกุลของไกลซีนมีค่าเป็น75นะครับอะลานีนละมวลโมเลกุลออกมาเป็น89นะครับจากโมลทำให้กลายเป็นกรัมก่อนเพราะเขาต้องการกรัมรวมกันระหว่างไกลซีนและก็อะลานีนนะครับเพราะฉะนั้น 0.04 โมลนั้นนะครับมวลโมเลกุลเป็น75นะครับเพราะฉะนั้นกรัมของไกลซีนจึงมีค่าเท่ากับ75คูณ 0.04 โมลมีค่าเท่ากับ3กรัมส่วนอะลานีนล่ะอะลานีนนะครับหนัก89มีมวลโมเลกุลเป็น89นะครับแล้วมีอยู่ 0.02 โมลโอเคปะรวมกันก็กลายเป็นกรัมแล้วคิดตัวเลขออกมามีค่าเป็น 1.74เพราะฉะนั้นกรัมรวมนะครับระหว่างเพราะฉะนั้นตอบกรัมของไกลซีนบวกกรัมของอะลานีนนะได้ค่าออกมาเป็นไกลซีนหนักเท่าไหร่นะ3กรัมอะลานีนละ 1.78 กรัมรวมกันออกมามีค่าเท่ากับ 4.78 กรัมนั่นเองตอบครับข้อนี้นะครับจึงตอบ 4.78 กรัมพี่สรุปวิธีการคิดมาให้นะครับน้องก็ตอบก่อนอื่นน้องมีเปปไทด์อยู่ใช่ไหมน้องก็มาหาก่อนว่าไกลซีนในเปปไทด์นี้มีกี่ตัวมี2ตัวมีอะลานีนกี่ตัวมี1ตัวนะครับแสดงว่าเปปไทด์ตัวนี้1โมลมีไกลซีน2โมลและอะลานีน1โมลเพราะฉะนั้นถ้าเปปไทด์ 0.02 โมลนั้นไปไฮโดรไลซ์ปุ๊บจะได้ไกลซีนออกมา2โมลไอ้ขอโทษครับจะได้ไกลซีนออกมา 0.04 นะครับส่วนอะลานีนก็ได้ออกมา 0.02 นะครับเสร็จปุ๊บก็แปลงโมลของไกลซีนและอะลานีนให้กลายเป็นกรัมโดยใช้มวลโมเลกุลซะก็จะได้ว่าไกลซีนหนัก3กรัมอะลานีนหนัก 1.78 กรัมแล้วเอามารวมกันได้เป็น 4.78 กรัมต่อครับ 4.78 กรัมที่30นะครับเมื่อนำ A ซึ่งเป็นสารประกอบพวกเตตราเปปไทด์ไปย่อยสลายอย่างสมบูรณ์โดยการต้มกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางพบว่าได้กรดอะมิโนเพียง3ชนิดสูตรของสร้างของ A เป็นไปตามข้อใดนะครับมี4ช้อยให้ดูพี่ให้เวลาดูแต่ละอัน10วินาทีค
ับก็มาพิจารณาทีละตัวนะครับเขาบอกว่าเป็นเตตราเปปไทด์แสดงว่าเป็นกรดอะมิโน4ตัวมาต่อกันแต่ว่าเขาปรากฏว่าเมื่อไฮโดรไลซ์ออกมาปุ๊บได้กรดอะมิโนเพียง3ชนิดแสดงว่าต้องมีซ้ำกัน1ตัวจริงปะ4ตัวเนี้ยต้องมี2ตัวที่มันซ้ำกันส่วนอีก2ตัวต้องไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูทีละตัวนะครับมาดูช้อยข้อที่1ก่อนอื่นจะดูได้ไงว่ามันมีตัวอะไรบ้างเราก็ต้องมาหาพันธะเปปไทด์ก่อนพันธะเปปไทด์คืออันนี้เปปไทด์คืออันนี้นะครับเตตราเปปไทด์ต้องมีพันธะเปปไทด์3อันนะครับแล้วคราวนี้น้องหาได้เสร็จปุ๊บน้องมาดูแต่ละตัวว่าแต่ละตัวเหมือนกันไหมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้และตัวนี้ถามว่ามันเหมือนกันเลยปะไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฮโดรไลซ์ออกมาก็ได้เป็น4แบบฉะนั้นข้อที่1ผิดมาดูข้อที่2นะครับหาพันธะเปปไทด์ก่อน1 2 3ตำแหน่งดังนั้นน้องก็มาดูกรดอะมิโนแต่ละตัวนะครับมาดูตัวนี้ตัวที่1 2 3และก็4ถามว่า4ตัวนี้มีซ้ำกันเลยป่ะเอ๊ะตัวนี้เหมือนจะ3แต่ไม่3เห็นป่ะเพราะว่าจาก4ตรงเนี้ยต่อมาปุ๊บเจอแขนงแตกออกมาแต่นี้จาก C ตรงนี้มาปุ๊บต่อมายังไม่เจอแขนงแล้วมาต่อตรงนี้ถึงจะเจอแขนงออกมาเพราะฉะนั้นมันคนละตัวเห็นปะทั้ง4อันเนี่ยมันคนละตัวเพราะฉะนั้นจึงผิดนะครับต้องหาว่าต้องมีอย่างน้อยตัว1ตัวที่ซ้ํากันนะครับมาดูข้อที่3หาบรรทัดเปปไทด์ก่อน3อันให้เจอ1 2ป่ะแล้วก็3ครับแล้วก็มาดูชนิดของกรดอะมิโน1 2 3และก็4เนี่ยเห็นป่ะ3กันไหมทั้ง4ตัวเนี่ยหาโค้ดที่ซ้ำกันเจอป่ะไม่เจอเห็นไหมตัวนี้ซ้ำกับตัวนี้ป่ะแบบหนึ่งนะตัวนี้ซ้ำกับตัวนี้หรือเปล่าคำตอบคือซ้ำกันครับซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อนี้เลยได้ป่ะไม่ได้ถามว่าทำไมข้อนี้ถึงยังตอบไม่ได้ล่ะทั้งๆที่เราเจอกรดอะมิโน3ชนิดแล้วคำตอบคือตัวนี้มันตอบผิดตัวที่4ตรงนี้มันตอบผิดเพราะว่าเวลาเราจะเอาหมู่อะมิโนมาต่อกับหมู่คาร์บอกซิลหมู่อะมิโนที่เราต้องเอาใช้มาต่อมันต้องเอาหมู่อะมิโนที่เกาะกับคาร์บอนที่มันมีคาร์บอกซิลมาเกาะนะครับคือตรงนี้มันต้องเอามาใช้สร้างบรรทัดเปปไทด์ตรงนี้ไม่ใช่อะมิโนตรงปลายเพราะฉะนั้นข้อที่3เลยยังผิดอยู่ตามทันปะนะครับคือตรงเนี้ยมันชื่อกรดอะมิโนมันชื่อไลซีนไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่มันมีหมู่อะมิโนตรงหางสุดท้ายนะครับแต่ว่าอะมิโนตรงหางสุดท้ายที่มันเอามาต่อกับหมู่คาร์บอกซิลเนี่ยถูกหรือผิดคำตอบคือผิดเพราะว่านะครับการที่จะเอามาต่อเป็นบรรทัดเปปไทด์นั้นเราต้องใช้หมู่อะมิโนตัวที่เกาะกับคาร์บอนที่มีหมู่คาร์บอกซิลมาเกาะนะครับเราต้องใช้หมู่อะมิโนตรงนี้มาเกาะมาทำเป็นบรรทัดเปปไทด์แทนเพราะฉะนั้นข้อที่3เลยยังผิดอยู่มาดูข้อที่4นะครับหาพันธะเปปไทด์ก่อน1 2แล้วก็3นะครับตรงนี้ก็คือกรดอะมิโนชนิดหนึ่งอีกตรงนี้ก็คือชนิดหนึ่งไกลซีนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็อีกชนิดหนึ่งและตรงนี้ก็อีกชนิดหนึ่งถามว่ามีซ้ำกันปะคำตอบคือมีซ้ำอันไหนซ้ำล่ะอันนี้แหละซ้ำมันซ้ำกันยังไงนะครับก็มาดูเห็นไหมจากลงปลายจุดร่วมเห็นป่ะนับไป1 2แล้วก็จะเจอคาร์บอกซิลิกจากปลายจุดร่วมกันตรงนี้1 2เจอคาร์บอกซิลิกตัวเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อไฮโดรไลซ์ออกมาจะได้กรดอะมิโน3ชนิดคือชนิดแรกคืออันนี้ชนิดที่2คืออันนี้ชนิด3คืออันนี้เห็นป่ะน้องไม่จําเป็นต้องรู้จักชื่อของกรดอะมิโนไม่ต้องเป็นต้องรู้จักหน้าตาของกรดอะมิโนเลยแต่น้องก็สามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้นะครับข้อนี้จึงตอบข้อที่4นั่นเองโอเคป่ะนะครับข้อที่1ตอบไม่ได้เพราะว่าทั้งตีซุปทั้ง4ตัวเนี้ยซ้ำไม่ซ้ำกันเลยข้อที่2ก็ไม่ซ้ำกันเลยข้อที่3ถึงแม้ว่าคู่แรกจะซ้ำกันนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายนี้มันตอบผิดจึงตอบไม่ได้แล้วมาดูข้อที่4เห็นป่ะมันตอบอย่างถูกต้องแล้วก็มีตัวที่ซ้ำกันคือคู่สุดท้ายตรงนี้นะครับจึงตอบข้อที่4ข้ามข้อที่31ไปนะครับไปข้อ32สารในข้อใดทำปฏิกิริยาและทดสอบกับรีเอเจนต์ต่างๆให้ผลบวกทั้งหมดอันที่1คือน้ำมันปลาท
ทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันได้นะครับแป้งสาลี่ทำปฏิกิริยากับไอโอดีนได้ไข่ขาวนั้นทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ทูซัลเฟตในเบสได้น้ำผึ้งนั้นทำปฏิกิริยากับสาลายเบเนดิกต์ได้ข้อที่2คือน้ำมันปาล์มทำปฏิกิริยากับสปอนิฟิเคชันได้นะครับแป้งข้าวเจ้าทำปฏิกิริยากับไอโอดีนได้น้ำเต้าหู้ทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ทูซัลเฟตในเบสได้น้ำอ้อยทำปฏิกิริยากับสาลายเบเนดิกต์ได้ข้อที่3คือกะทินั้นทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันได้นะครับน้ำมันสับปะหลังทำปฏิกิริยากับไอโอดีนได้น้ำถั่วเหลืองทำปฏิกิริยากับcopper to sulfate ในเบสได้และน้ำตาลทรายนั้นทำปฏิกิริยากับสาลายเบเนดิกต์ได้ข้อที่4คือน้ำมันพาราฟินนะครับทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันได้นะครับแล้วก็สาลายเอลดีนทำปฏิกิริยากับผงบุกได้เจลาตินทำปฏิกิริยากับ copper to sulfate ในเบสนะครับและสาลายเบเนดิกต์นะครับทำปฏิกิริยากับกลูโคสได้ครับก็มาดูทีละชุดเลยนะครับอันแรกคืออันไหนที่ทำปฏิกิริยาแล้วได้ผลบวกทั้งหมดนะครับอันแรกคือปฏิกิริยา spornification spornification คือการตัดพันธะเอสเตอร์ด้วยเบสจริงป่ะนะครับซึ่งน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มและกะทินั้นมันเป็นเอสเตอร์หมดยกเว้นน้ำมันมาพาราฟินน้ำมันพาราฟินนั้นเป็นไฮโดรคาร์บอนสายยาวเลยจริงป่ะนะครับมันไม่มีหมู่เอสเตอร์เพราะฉะนั้นไม่สามารถเอามาทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันได้ข้อที่4จึงผิดไปเพราะว่าน้ำมันพาราฟินคราวนี้มาดูสารละลายไอโอดีนนะครับสารละลายไอโอดีนนะครับสามารถทำปฏิกิริยากับแป้งสาลีได้เป็นสีน้ำเงินแป้งข้าวเจ้าก็ได้มันสับปะหลังก็ได้ผงบุกก็ได้นะครับตรงนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไอโอดีนออกมาตัดอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วมาดู copper to sulfate นะครับในเบสนั้นใช้ทดสอบโปรตีนที่มีพันธะเปปไทด์ตั้งแต่2ตำแหน่งขึ้นไปจริงป่ะนะครับก็มาดูไข่ขาวใช่ไหมโปรตีนใช่น้ำเต้าหู้ใช่ไหมโปรตีนใช่นมถั่วเหลืองใช่ป่ะใช่นะครับแล้วเจลาตินใช่ไหมใช่นะครับเอามาตัดไม่ได้นะครับมาดูสารละลายเบเนดิกต์ทำปฏิกิริยากับน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและน้ำตาลโมเลกุลคู่ยกเว้นนะครับน้ำตาลซูโครสนะครับมาดูน้ำผึ้งได้ไหมได้นะครับน้ำอ้อยล่ะไม่ได้เพราะน้ำอ้อยนั้นใช้ผลิตน้ำตาลทรายจากบ้านน้ำตาลทรายคือน้ำตาลซูโครสจึงผิดข้อที่3ล่ะน้ำตาลทรายไม่ได้ผิดกลูโคสได้ไหมได้เพราะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่ยกเว้นซูโครสเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบได้คือข้อที่1จริงไหมคือน้ำมันปลาสามารถทำปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันได้แป้งสาลีสามารถทำปฏิกิริยากับไอโอดีนได้แล้วไข่ขาวทำปฏิกิริยากับคอปเปอร์ทูซัลเฟตในเบสได้แล้วก็น้ำผึ้งนั้นทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ได้นะครับที่33นะครับน้ำไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์ชนิด1หนัก 8.8 กรัมต้มกับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น1โมลาร์ปริมาตร50ลูกบาศก์เซนติเมตรจนเกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์แล้วนำของผสมที่ได้มาไตรเตตกับสารละลายไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.5 โมลาร์นะครับโดยใช้ฟีนอลคลอริกเป็นอินดิเคเตอร์พบว่าที่จุดยุติใช้สารละลายไฮโดรคลอริก40ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้ากรดไขมันเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดจนคำนวณความยาวของโซ่คาร์บอนของกรดไขมันรวมคาร์บอนในหมู่คาร์บอกซิลด้วยและประเสริฐเป็นเลขจำนวนเต็มในคำตอบสุดท้ายนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบอัตนัยก่อนอื่นนะครับน้องต้องมองให้ออกก่อนนะครับว่าตรงนี้เขาจะเอามาทำเป็นปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันจริงป่ะนะครับปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันเพราะฉะนั้นตอนแรกเขาใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ลงไปเท่านี้ใส่ลงไปเยอะมากนะครับใส่ลงไปเยอะมากแล้วจึงสามารถเอาโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เหลือนะครับไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกได้นะครับเพราะฉะนั้นที่อยากรู้ว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เอามาทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับนะครับโอเคป่ะน้องจับคอนเซปต์ได้หรือเปล่าว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตรงเนี้ยเขาใส่ลงไปทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์เยอะมากนะครับจนมันเหลือแล้วเขาเอาไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกนะครับปุ๊บคราวนี้ถ้าน้องสามารถเอาปริมาณโมล2ตัวนี้มาลบกันน้องจะรู้ว่าโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เอาไปทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์มีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโมล
หามิลลิโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนมิลลิโมลมีค่าเป็นตึงๆ50มิลลิโมลนะครับคือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทั้งหมดนะครับมาไตเตรตกับไฮโดรคลอริกคือมิลลิโมลเป็นไฮโดรคลอริกนะครับ HCl นะครับมีค่าเท่ากับ40คูณ 0.5 เป็น20มิลลิโมลเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าจำนวนมวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะครับที่เอาไปทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์มีค่าเป็นนะครับ30นั่นเองเอามาลบกันนะครับจึงรู้ว่ามีค่าเป็น30มิลลิโมล30มิลลิโมลคือ3คูณ10กำลังลบ2โมลโอเคป่ะนะครับและไตรกลีเซอไรด์รูปร่างหน้าตามันจะเป็นรูปร่างยังไงนะครับไตรกลีเซอไรด์ก็คือไขมันทั่วไปนั่นแหละ CH2 รูปร่างหน้าตาของไตรกลีเซอไรด์รูปร่างหน้าตาคงเป็นอย่างนี้ใช่ปะเราเอามาไปทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มันต้องใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์3ตัวเนาะจึงเกิดออกมาเป็นกลีเซอรอลแล้วก็เป็นเกลือของกรดไขมันหรือว่าสบู่นั่นเองนะครับกลีเซอรอลพี่เขียนย่อนะโอเคปะเพราะฉะนั้นจากสมการนี้น้องจะรู้ว่านะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์3โมลนะครับทำปฏิกิริยาพอดีกับไขมันหรือไตรกลีเซอไรด์1โมลโอเคป่ะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้นะฮะจากโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เรารู้ว่ามันคือ3คูณ10กำลังลบ2โมลเราไปโยงหาไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับหากรัมของไตรกลีเซอไรด์กรัมของไขมันนะครับจาก 0.03 โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จากโจทย์นะครับเราจากสมการเคมีนะครับเรารู้ว่า3โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มันทำปฏิกิริยาพอดีกับไขมัน1โมลซึ่งไขมัน1โมลมันกี่กรัมล่ะเราไม่รู้โมลโมเลกุลแล้วก็กำหนดว่าเป็น m กรัมซึ่งโจทย์เขากำหนดมาให้กรัมของไขมันตรงเนี้ยโจทย์กำหนดมาให้แล้วว่า 8.80 กรัม 8.80 กรัมคราวนี้เราก็คิดตัวเลขหาค่าโมลโมเลกุลออกมาคิดหาค่าโมลโมเลกุลออกมามีค่าเป็นนะครับ880กรัมโอเคป่ะคราวนี้เมื่อเรารู้ว่ามวลโมเลกุลเป็น880กรัมนะครับเราก็มาคำนวณหาค่าจำนวนคาร์บอนของกรดไขมันนะครับเรารู้ว่าไขมันตรงนี้มัน880จริงป่ะซึ่งน้องลองมาดูตรงนี้ตัวนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้โอเคตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับมีมวลรวมแล้วตึ้งนึงพี่คำนวณแป๊บนึงรวมแล้วเป็น173กรัมเนาะน้องจึงรู้ว่านะครับเฉพาะตรงนี้มันก็คือ880ลบ173นะครับน้องก็จะรู้ว่าเฉพาะตรงนี้เดี๋ยวพี่หาปากกาสีช้อตรงนี้มันก็เท่ากับ880ลบ173ซึ่งมีค่าเป็น707โอเคปะเพราะฉะนั้นน้องจึงสรุปได้ว่า3ตัวของ CN H2N บวก1มันเท่ากับ707โอเคปะมันก็คือเป็น C 3 3N บวก6
H ไฮโดรเจน 6N บวก 3นะครับ707คาร์บอนตัวหนึ่งนะครับหนัก12ก็คือ12คูณ 3N นะครับไฮโดรเจนตัวหนึ่งหนัก1นะครับก็เท่ากับ 6N บวก 3เท่ากับ707คิดเลขออกมาได้เป็น42N เท่ากับ704 N เดียวนะครับมีค่าเป็น16.76โอเคป่ะนะครับเพราะฉะนั้น N จึงมีค่าประมาณเป็น17โอเคป่ะเพราะฉะนั้นกรดไขมันนะครับจึงเป็น C17H35COOH นะครับโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามหาจำนวนคาร์บอนว่ามีความยาวของโซ่คาร์บอนเท่าไหร่นะครับก็มีคาร์บอนเป็น17บวก1ก็เป็น18ตัวนั่นเองข้อนี้นะครับจึงตอบว่า18นั่นเองครับนะครับข้อนี้ตอบ18ตัวโอเคป่ะโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการนำเรื่องกรดเบสมาผสมการกับเรื่องของไขมันได้อย่างทำให้น้องยากลำบากพอควรเลยนะครับวิธีการทำนะครับอย่างแรกคือน้องต้องหาก่อนว่าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เอาไปทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์จริงๆแล้วมันเท่าไหร่เพราะตัวนี้มันเอาไปทำปฏิกิริยาแล้วมันเหลือเราก็เอาส่วนที่เหลือนั้นไปไตเตตกับกรดไฮโดรคลอริกนะครับเราก็จึงรู้ว่านะครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เอาไปทำปฏิกิริยากับไตรกลีเซอไรด์มีค่าเป็น 0.03 จริงป่ะนะครับจากนั้นเราก็เอามานะครับใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ว่า 0.3 โมล นะครับเรารู้ว่า3โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นั้นทำปฏิกิริยาพอดีกับไขมัน1โมลอ่ะฮะแล้วเราก็เอา1โมลไปคูณกับมวลโมเลกุลเราจะได้กรัมของไขมันซึ่งโจทย์ก็บอกมาให้ว่ากรัมของไขมันคือ 8.80 กรัมนะครับเราก็จะคิดค่ามวลโมเลกุลของไขมันตัวนี้ได้คือ880กรัมนะครับซึ่งไขมันนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงไหมส่วนนี้มันคือ173กรัมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือ880ลบ173กรัมจริงปะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า 3CNH2N บวก1เป็น707กรัมนะครับเราก็จะคิดค่า N ออกมาได้มีค่าเป็น 16.76 หรือประมาณเป็น17นั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรของกรดไขมันควรมีรูปร่างหน้าตาเป็น C17H35COOHนะครับก็เท่ากับว่ามีคาร์บอนทั้งหมด18ตัวจึงตอบ18นะครับข้อที่34นะครับการจับคู่ N base นะครับใน DNA นะครับเป็นไปตามข้อใดข้อที่1 A จับกับ G และ T จับกับ G ข้อที่2นะครับ A จับกับ U และ C จับกับ G นะครับข้อที่3คือ A จับกับ T และ C จับกับ G และอันที่4คือ T จับกับ U และ C จับกับ Gเมื่อน้องอ่านโจทย์จบปุ๊บน้องควรตัดไปได้2ข้อคืออะไรนะครับคำตอบนะควรตัดข้อ2กับข้อ4ทิ้งได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใน DNA นั้นไนโตรเจนัสเบสนั้นมันไม่มี U โอเคป่ะใน DNA ไม่มีไนโตรเจนัสเบสเป็น U นะครับคือยูราซิลมันมีเฉพาะใน RNA เท่านั้นข้อ2กับข้อ4ถึงตัดทิ้งนะครับและจากความรู้ของเรารู้ว่า A มันต้องจับกับ T และ C มันต้องจับกับ G นะครับคือมันจะมีพันธะไฮโดรเจนระหว่าง A กับ T แบบเหมาะสมกันพอดีและ C กับ G เหมาะสมกันพอดีมันจึงจับคู่กันได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่3นะครับข้อที่35นะครับข้อใดกล่าวได้ถูกต้องข้อที่1 DNA มีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า RNA และมีหลายชนิดข้อที่2นะครับ DNA พบมากในไซโตพลาสมและมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ข้อที่3นะครับ DNA ประกอบด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์2สายพันเป็นเกลียวส่วน RNA ประกอบด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดียวข้อที่4 DNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในนิวเคลียสส่วน RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในไซโตพลาสม
นะฮะมาดูทีละข้อเลยข้อแรก DNA นั้นมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่า RNA จริงป่ะจริงเพราะว่า DNA นั้นมันเป็นเกลียวคู่ส่วน RNA นั้นเป็นสายเดี่ยวนะครับคู่มันก็เลยต้องมีมวลโมเลกุลใหญ่กว่า RNA แต่ว่ามีหลายชนิดจริงหรือเปล่าผิดเพราะ RNA มีชนิด DNA นะครับมีเพียงชนิดเดียวRNA ต่างหากที่มีหลายชนิดที่มีทั้ง mRNA rRNA แล้วก็ tRNA นะครับมีตั้งหลายชนิดแต่ DNA นั้นมีแค่ชนิดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อที่1จึงผิดข้อที่2 DNA พบมากในไซโตพลาสม์และมีลักษณะเป็นเกลียวคู่จริงหรือเปล่า DNA นั้นพบในไซโตพลาสม์หรือเปล่าไม่จริงนะครับ DNA นั้นจะพบแค่เฉพาะในนิวเคลียสเท่านั้นนะฮะอาจจะพบในไมโตคอนเดรียบ้างก็เป็นไปได้นะครับและมีลักษณะเป็นเกลียวคู่อันเนี้ยจริงนะครับแต่ข้อที่1มันบอกว่าพบมากในไซโตพลาสม์มันผิดไปแล้วมันพบในนิวเคลียสต่างหากส่วนที่มันจะพบในไซโตพลาสม์นั้นเป็น RNA นะครับข้อที่2จึงผิดไปข้อที่3นะครับนิวเคลียส DNA นะครับประกอบด้วยโพลีนิวคลีโอไทด์2สายพันเป็นเกลียวถูกปะถูกนะฮะส่วน RNA นั้นเป็นสายเดี่ยวจริงปะจริงเพราะฉะนั้นข้อที่3นี่แหละถูกต้องข้อที่4นะครับ DNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในนิวเคลียสส่วน RNA ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในไซโตพลาสม์ผิดเพราะว่า DNA ไม่ได้ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนแต่อย่างใดเลยทำหน้าที่เป็นตัวสังเคราะห์ RNA นะครับเป็นตัวที่ทำหน้าที่แบบเก็บรักษาสารพันธุกรรมเอาไว้นะครับและทำหน้าที่เป็นตัวสังเคราะห์ RNA ซึ่ง RNA นั้นจะออกจากนิวเคลียสไปและไปสังเคราะห์โปรตีนในไซโตพลาสม์ตรงนี้ถูกแต่ว่า DNA ไม่ได้ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนนะครับทำหน้าที่สังเคราะห์ RNA ชนิด rRNA ออกมานะครับขอโทษครับชนิด mRNA ออกมานะครับและ mRNA นั้นจะถูกส่งออกไปยังไซโตพลาสม์แล้วไปเกาะกับ rRNA แล้วสังเคราะห์เป็นโปรตีนออกมานะครับอีกรอบหนึ่งแม้เป็นเนื้อหาชีวะนะครับว่า DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสนั้นมันจะสร้าง จะสร้าง RNA ออกมาชนิด mRNA ซึ่งเป็นกระบวนการ transcription นะครับแล้วก็ส่ง mRNA ออกมาที่ไซโตพลาสม์นะครับจากนั้น mRNA จะไปเกาะกับ rRNA กลายเป็นการสังเคราะห์โปรตีนออกมาซึ่งเป็นกระบวนการ translation นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4ผิดที่บอกว่า DNA สังเคราะห์โปรตีนในนิวเคลียสเนี่ยผิดนะครับ DNA ไม่ได้สังเคราะห์โปรตีนย้ำแล้วนะครับ DNA ไม่ได้สังเคราะห์โปรตีนแต่สังเคราะห์ RNA ก็จบเรื่องสารชีวโมเลกุลโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ